ขณะเดียวกันคนหนึ่งที่โดนหนักมากเลยก็คือกระติกแม้ว่าวันนี้เขาจะพยายามอธิบายแม้ว่าเขาจะมีหลักฐานแต่สิ่งหนึ่งก็น่าสนใจนะฮะวันนี้ถ้ายกในรายการของขนกระแสของคุณหนุ่มอันนึงที่หลายคนบอกว่าอันนี้แหละคือเป็นประโยคที่ทุกคนอยากฟังมากหลังจากที่คุณแตงโมเขารับดูแลลูกของกระติกเหมือนลูกเขาเองเลยส่งเสียหมดเลยปรากฏคุณหนุ่มถามใช่ไหมฝ้ายบอกว่าเรื่องนี้บอกลูกหรือยังว่าตอนนี้คุณแตงโมไม่อยู่แล้วคุณกระติกบอกยังไม่ได้บอกยังไม่ได้พูดเพราะมันยังคิดคำพูดออกมาไม่ได้คือก็หลายคนเห็นข้อความนี้ก็เลยบอกทำไมยังไม่บอกลูกอีกถูกไหมแล้วก็ยังคิดข้อความไม่ได้ถามว่าแตงโมดีกับกระติกขนาดไหนคุณผู้ชมฮะวันนี้เราย้อนกลับไปดูเนี่ยนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยเห็นบอกว่าเป็นวันเกิดของกระติกใช่ไหมจะมีข้อความที่คุณแตงโมโพสต์พฤศจิกา64ขอดูภาพหน่อยนะฮะแตงโมเนี่ยเขารักเพื่อนคนนี้มากว่ายังไงฝ้ายภาพนี้ Happy Birthday to my กระติกเพื่อนที่รักที่สุดในชีวิตของโมเกือบ20ปีที่ผ่านอะไรหลายๆอย่างมาด้วยกันสนุกก็สนุกมากทุกก็ทุกมากตามประสาเด็กวัยรุ่นตอนนี้ก็ยังแอดฮาร์ดกันไปก่อนขอบคุณสำหรับความห่วงใยของมึงขอบคุณความอดทนที่มีมาตลอดขอบคุณที่มักสอนอะไรต่างๆขอบคุณที่เป็นเพื่อนเที่ยวที่สนุกขอบคุณพระเจ้าที่ส่งมาเจอกันและกันภูมิใจในตัวมึงมากนะกับการเป็นแม่ที่ดีและอาจจะดุไปบ้างด้านล่างเลยก็คือกูรักมึงมากนะติมึงคือครอบครัวกูกูขาดมึงไม่ได้หรอกชีวิตนี้สัญญาก่อนนะเฟสติวัลแรกจะเต้นกันไปข้างหนึ่งประมาณนี้นะคะคือคนก็เลยบอกว่าเนี่ยแล้วทำไมกระติกต้องนึกถูกไหมทำไมกระติกไม่พูดตั้งแต่ตอนแรกทั้งที่แตงโมเขารักคุณมากขนาดไหนหรือแม้แต่วันนี้ที่คุณหนุ่มถา มไม่คิดจะบอกลูกแตงโมบ้างเลยเหรอที่เขาอุตส่าห์รับเลี้ยงให้เธอก็ยังต้องนึกอีกคุณผู้ชมฮะคือจะอะไรก็ตามแต่มันไม่จบเท่านี้นะฮะสิ่งที่แตงโมให้กระติกเนี่ยเยอะมากคุณผู้ชมฮะแม้กระทั่งชุดของแตงโมที่แตงโมใส่กระติกก็สามารถเอาไปใส่ได้คุณผู้ชมดูนะฮะลองไล่เรียงดูเลยจนวันนี้ทำไมต้องนึกอย่างที่คุณตะบอกไม่ต้องนึกเรื่องจริงก็พูดสิทำไมต้องนึกอีกสังคมก็อยากจะรู้แล้วเขารักคุณขนาดไหนนี่คือคุณแตงโมซ้ายมือและนี่คือวันที่ล่องเรือใช่ค่ะเป็นชุดกับที่แตงโมใส่เห็นไหมกระติกก็เอามาใส่ได้คุณผู้ชมฮะถัดมาเครื่องประดับเยอะเลยนะคะเป็นยังไงป้ายช้าๆนิดนึงนะฮะแตงโมเองใส่ชุดเสื้ออันนี้เป็นชุดสีส้มก็คือตัวเดียวกันพอคุณแตงโมใส่น่าจะใส่ถ่ายงานปุ๊บก็มีภาพคุณกระติกใส่ถ่ายรูปก็นี่ฮะแตงโมก็ถึงรักมากเขาจะบอกว่ากูขาดมึงไม่ได้แต่ทำไมวันที่แตงโมหายไปต้องนึกอีกดูนะฮะนี่ก็คือชุดใส่ออกงานนะคะที่คุณกระติกก็เอามาใส่ถ่ายรูปตลอดเลยอ่ะนี่คืออ่ะถัดมาฮะให้ดูภาพถัดมาเรื่อยๆเลยเหมือนกันจะบอกว่านี่คือความเขาเรียกความรักของเพื่อนที่มีให้กับกระติกคือกระติกสามารถที่จะเป็นผู้จัดการส่วนตัวกระติกเองก็ต้องได้รับการช่วยเหลือเรื่องเงินอย่างที่กระติกเองให้สัมภาษณ์ใช่ไหมว่าถ้าโมไปแล้วเนี่ยการเงินเขาก็จะต้องมีปัญหาและนี่ดูชุดฮะนี่ทั้งหมดนี้มันก็เลยไปสู่คำถามว่าทำไมต้องนึกขนาดแว่นตาเนี่ยก็ยังน่าจะเป็นแว่นของน้องอยู่เลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ